นี้มาดูกลุ่มจักสานก้านจากวังวนนะครับอยู่ที่กระตังเนี่ยครับอันนี้เป็นส่วนไหนของจากเป็นส่วนยอดของต้นจากอะค่ะครับอันนี้เขาไม่ทำอะไรครับคนสมัยก่อนนะคะเพราะใช้ถังน้ำในบ่ออ๋อที่เรียกว่าหมาตักน้ำอ่ะใช่ไหมอันนี้หมาตักน้ำนะว่าเป็นน้ำในเรือโดยใช้ใบจากประมาณ20กว่าใบนะคะพับซ้อนโดยใช้ภูมิปัญญาไม่ได้เย็บไม่ได้ติดกาวแต่ก็ตักน้ำได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาประยุกต์มาใช้ให้เป็นกระดาษเล็กลงเพื่อนำไปใส่พวกเครื่องดื่มค่ะอ๋อครับน้ำสมุนไพรค่ะอ๋อนี่ขายตามหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดน้ำค่ะครับแต่เขาก็เรียกหมาใช่ไหมเรียกหมาหมาหมาจากก็หมาจากนะนี่ครับเบาวะเบาเบาเบาแล้วขอนำบัตรติดต่อนี่ครับใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้นะครับหมาเป็นคำเรียกมันมาจากภาษามาลายูค่ะนี่ครับหมาจะน่าตักน้ำหรือว่าตักน้ำนี่ครับเบอร์โทรนี้นะครับตำบลวังวนกันตังจังหวัดตรังมาจากภาษามาลายูครับมาจากน่าตักน้ำเป็นคำภาษามาเลย์ที่รับหมานะหมาตักน้ำมันมีหลายใบนะใบจากมันเป็นใบเล็กๆแล้วมันไม่รั่วเหรอครับหลายใบเงี้ยไม่รั่วค่ะปั๊บพอสอนโดยใช้ภูมิปัญญาค่ะอ๋อไม่รั่วเลยค่ะแล้วมันประยุกต์ทำอย่างอื่นได้ไหมอันนี้อันนี้ทำอะไรครับแบบนี้ไปใส่พวกขนมเมื่อกาขนมใส่เนยแล้วก็แบบนี้ก็ใส่ผลไม้แล้วก็ซีนแทนพวกของปูมากับและที่ทำใส่ตีทำขนมต้มทำอะไรงั้นน่ะเป็นเรื่องใบอะไรอันนั้นเป็นใบกระเพาะใบกระเพาะใช่ไหมครับอายุการใช้งานนานไหมครับอันนี้ใช้แล้วก็เหมือนที่กองไปใส่น้ำดื่มใช่ไหมครับครั้งเดียวก็ลูกค้าผมที่หมักไว้แล้วก็ไปใส่ออกมาแล้วค่ะไปจัดบ้านจัดรีสอร์ทแบบนี้จัดบ้านจัดซุ้มประตูวานแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้ไปตกแต่งอะไรได้ทีหลังนะครับนี่กลุ่มจักสานก้านจากวังวนนะครับนะฮะ